สวัสดีครับก้องชนะจากช่องยักษ์คิ้วทีวีนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงบุรุษในเครื่องแบบคนหนึ่งครับที่ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนชาวไทยมายาวนานครับผมท่านนี้เนี่ยทำงานยืนตากแดดตากลมไม่มีบ่นไม่มีร้อนไม่มีพักครับแถมปฏิบัติหน้าที่ได้ดีด้วยแหมคนอย่างนี้นี่น่ามาลงสมัครรับเลือกตั้งจริงเลยนะครับคนที่ว่านี้นะครับก็คือจ่าเฉยนั่นเองนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบ12ปีของจ่าเฉยแล้วครับเพราะฉะนั้นยักษ์คิ้ววันนี้ครับจะมาทำความรู้จักกับจ่าเฉยกันให้มากขึ้นนะครับจ่าเฉยเป็นลูกเต้าเหล่าใครมาจากไหนและมีเพื่อนอยู่เมืองนอกบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับแต่ก่อนจะไปชมนะครับอย่าลืมกดติดตามSubscribe นะครับช่องยักษ์คิ้วทีวีไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆของพวกเรากันครับจ่าเฉยไทยแลนด์ที่เราเห็นอยู่ตามสี่แยกต่างๆเนี่ยนะครับจะเล่าก่อนเลยว่าเขาเกิดมาเมื่อปี2550ครับก็12ปีมาแล้วนะครับผมเกิดขึ้นมาที่โรงพยาบาลวิภาวดีครับนี่พี่ๆที่โรงพยาบาลวิภาวดีเนี่ยเขาเป็นต้นกำเนิดความคิดครับเขาเห็นว่าพี่ๆตำรวจจราจรเมืองไทยเนี่ยโอ้โหทำงานกันเหน็ดเหนื่อยนะครับก็เลยอยากจะแบ่งเบาภาระนะครับก็เลยมีการระดมทุนครับร่วมมือกับบริษัทเอกชนหลายๆที่นะครับมาระดมทุนบริจาคกันขึ้นมานะครับซึ่งก็มีหลายที่ร่วมมือให้เงินบริจาคด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เอาทุนมาครับมาสร้างเป็นพี่ๆจ่าเฉยรูปหล่อที่เราเห็นอยู่นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาพี่ๆจ่าเฉยเนี่ยไปมอบให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับโอ้โหซึ่งพี่ๆตำรวจเนี่ยโอ้โหเต็มใจในการรับมาอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็นำมาเอาพี่ๆจ่าเฉยเนี่ยไปตั้งไว้ตามถนนต่างๆอย่างที่เราเห็นนะครับหลังจากนั้นมาครับผมคนใช้รถใช้ถนนที่เคยขับรถเร็วขับรถซิ่งขับรถป่านะครับก็ยังทำตัวเหมือนเดิมใช่ก็ขับรถใจเย็นขึ้นนะครับเคารพกติกานะครับแล้วก็มีความเกรงใจจ่าเฉยมากขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมซึ่งตอนนี้ก็ครบ12ปีของจ่าเฉยไทยแลนด์แล้วนะครับและนั่นก็คือจ่าเฉยของไทยนะครับทีนี้เรามาดูเพื่อนจ่าเฉยที่ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศกันบ้างดีกว่าครับนี่จ่าเฉยที่เวียดนามครับผมอบรมเราเอาการเลยเขาจะแบบเหมือนปริ้นมาเนาะแล้วก็มาแปะนะครับไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นหุ่น3มิติแบบบ้านเรานะครับเหมือนพรีเซนเตอร์ที่มายืนบอกว่ารณรงค์เรื่องถุงพลาสติกหน้าเซเว่นเลยนะครับพี่จ่าเฉยที่เวียดนามนี่นะครับเขาทำงานอยู่ที่อำเภอโทดโนดสักอย่างนะครับอยู่ที่เมืองเกินเธอนะครับซึ่งก็เป็นเมืองใหญ่ของเวียดนามนะครับซึ่งที่เมืองนี้เนี่ยเขาบอกกันว่ามีการเกิดอุบัติเหตุนะครับสูงกว่าที่อื่น 3-5 เท่าเลยนะครับโอ้โหพี่จ่าเฉยที่เวียดนามเนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เลยจะมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกก็คือเป็นเวอร์ชันยืนตรงๆส่วนอีกเวอร์ชันนึงนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันตรวจจับความเร็วได้ด้วยโอ้โหแต่เครื่องนี้ไม่ได้เครื่องจริงนะครับก็ปิ้นมาเหมือนกันปิ้นมาพร้อมรูปพี่จ่าเฉยเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่พี่จ่าเฉยเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่นะครับที่เมืองนี้อุบัติเหตุก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเรามาต่อกันที่จ่าเฉยท่านต่อไปเลยครับท่านนี้ก็คือจ่าเฉยที่อินเตอร์เดียโอ้โหหล่อเข้มเหมือนพระเอกแบบสไตล์บอลลีวูดเลยนะครับแต่ที่รู้กันนะครับใครที่เคยไปอินเดียก็น่าจะพอรู้ว่าการจราจรที่อินเดียเนี่ยโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันมากนะครับโดยเฉพาะที่เมืองแห่งนี้ครับเมืองบังกาลอร์นะครับเป็นอีกเมืองเศรษฐกิจของอินเดียนะครับเขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยมีรถสัญจรประมาณ4,200,000คันนะครับและทั้งหมดนี้มีการผิดกฎจราจรมากกว่า 60,000 ครั้งต่อปีนะครับหรือหารออกมาเฉลี่ยต่อวันเนี่ย164.385362โอ้ยก็คือมีการแหกกฎจราจรกันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับแถมใน1วันนี้นะครับจะมีประชาชนเดินเท้าด้วยนะครับเสียชีวิตเฉลี่ยแล้ว2คนต่อวันจากการโดนรถชนเนี่ยนะครับโอ้โหและที่บ้านเขาเนี่ยก็ยังมีการขาดแคลนตำรวจนะครับที่จะมาประจำจุดต่างๆอีกตั้ง500ตำแหน่งนะครับพี่จ่าเฉยอินเดียก็เลยต้องเกิดขึ้นมาครับเพื่อที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนชาวอินเดียให้มีความปลอดภัยกันมากขึ้นครับเอาละครับมาที่จ่าเฉยท่านต่อไปดีกว่านะครับคราวนี้คือจ่าเฉยจากประเทศจีนหน้าตาก็ละไม้คล้ายคลึงกับพี่ไทยเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะมาเป็นหุ่นนะครับไม่ได้มาปิ้นแปะเหมือนที่อื่นนะครับยืนนิ่งสวมเครื่องแบบนะครับโอ้โหเขาทำงานอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียงนะครับอยู่บนทางหลวงเลยคอยเตือนด้วยความสงบนิ่งให้ผู้คนขับรถกันอย่างถูกกฎจราจรเท่มากครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่เวอร์ชันเดียวนะครับที่ประเทศจีนนะเขามีอีกเวอร์ชันหนึ่งครับนี่
โอ้โหนี่โรโบคอปหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหแต่งตัวอย่างกันจะไปกู้ระเบิดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจ่าเฉยอีกเวอร์ชันหนึ่งในประเทศจีนนะครับอยู่ที่เมืองคุนหมิงในมณฑลยูนานนะครับซึ่งเห็นแบบว่าล่ำๆเท่ๆแบบนี้นะครับข้างในเขามีกล้องวิดีโอซ่อนไว้ด้วยคอยสอดส่องความสงบนะครับของพี่น้องประชาชนชาวจีนนะครับผมที่สำคัญที่ตัวเขาเนี่ยจะมีปุ่มสีแดงๆเป็นปุ่มฉุกเฉินเอาไว้กดนะครับเพื่อแจ้งเหตุอีกด้วยมีฟังก์ชันเห็นไหมฮะซึ่งเขาบอกว่าจ่าเฉยเวอร์ชันนี้นะครับช่วยลดอุบัติเหตุและอาชญากรรมในเมืองคุนหมิงได้ถึง 68% เลยนะครับถ้าน้อยขอคารวะอย่าเพิ่งคิดว่าไอเดียจ่าเฉยเนี่ยจะมีใช้กันแค่ในแถบเอเชียเท่านั้นนะครับข้ามไปอีกซีกโลกนึงนะครับที่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาก็มีจ่าเฉยเหมือนกันครับนี่เลยฮะเอี้ยงนี่คือจ่าเฉยนะครับที่เมืองเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับผมโอ้โหดูรูปร่างแล้วเนี่ยยืนเฉยๆดีอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะวิ่งจับโจรทันนะครับน่าจะดื่มเบียร์หลังงานทุกคืนนะครับนี่แต่ว่าจ่าเฉยนี่ครับโอ้โหเกิดมาจากไอเดียของท่านนายอำเภอที่ชื่อว่าท่านโรเบิร์ตโคดี้นะครับเขาอยากหาวิธีให้คนขับรถเนี่ยขับกันช้าลงครับทำไงดีเลิกงานไปก็มีคนมาขับเร็วนะครับไม่สามารถมาตรวจตาได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับเขาก็เลยเดินถือกล้องไปแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อนมานะครับแล้วก็เอารูปเพื่อนไปปริ้นนะครับแล้วก็มาแปะนะครับโอ้โหแต่ไม่ได้ถ่ายธรรมดานะครับนี่มีอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วด้วยเดี๋ยวเราเปรียบเทียบรูปมาให้ดูเลยนะครับนี่ฝั่งหนึ่งคือจ่าเฉยอีกฝั่งหนึ่งคือตัวจริงนะครับคนนี้ดีนะครับทำงานไม่ยอมเลิกงานเลยนะครับเนี่ยและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเพื่อนๆจ่าเฉยที่ทำงานอยู่ถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นจ่าเฉยที่อื่นเวอร์ชันอื่นๆนะครับก็สามารถส่งรูปเข้ามาแชร์กันได้หรือว่าคอมเมนต์กันไว้ได้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับในหลายๆที่เนี่ยจากข้อมูลนะครับเขาก็บอกมาว่าช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุหรือว่าอาชญากรรมได้จริงๆนะครับทำเป็นแซวกันไปนะครับแต่ไม่ว่าจ่าเฉยจะไปตั้งอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับที่ตั้งของจ่าเฉยที่ดีที่สุดนั่นก็คืออยู่ที่นี่จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนครับเราต้องเคารพกฎกติกามารยาทจราจรนะครับนี่จะได้ไม่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นจ่าเฉยก็จะได้ไม่เหนื่อยฟรีครับจะได้ชื่นใจครับผม นี่คือเรื่องราวสนุกๆนะครับที่ยักคิ้วนำมาฝากกันนะครับถ้าชอบพวกเราก็กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กันนะครับที่ช่องยักคิ้วทีวีกดกระดิ่งมาด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของเรานะครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ที่เพจ Facebook ยักคิ้วกันด้วยนะครับวันนี้ลาแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ